มหาวิทยาลัยสยามจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2558โดยกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดดาวเดือนและการแข่งขันสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จากคณะต่างๆเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะสำหรับทีมในวันนี้นะคะก็เป็นทีมซามูไรค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนผู้นำเชียร์จากคณะค่ะสำหรับธีมคอนเซปต์ของเราในวันนี้นะคะก็คือธีมอลาดินค่ะพวกเรานะคะอยากจะสื่อให้ผู้ชมนะคะได้รู้จักความรักค่ะความปรารถนาในความสำเร็จค่ะแล้วก็ความสามัคคีความสนุกสนานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะถือว่าสุดยอดและอลังการมากๆเลยทีเดียวสำหรับวันสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องยังไงก็ขอให้เฟรชชี่ใหม่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขกันนะคะ